นิทานเสริมจริยธรรมเรื่องบ้านวิเศษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเด็กสาวสองคนพี่น้องชื่อแก้วกับขวัญทั้งคู่เป็นเด็กกำพร้ายากจนอาศัยอยู่ด้วยกันในกระท่อมเก่าๆเพียงสองคนเท่านั้นแก้วเป็นเด็กสาวที่ขยันขันแข็งทุกวันแก้วจะตื่นแต่เช้าหุงหาอาหารให้ตัวเองและน้องแล้วก็ล้างจานชามหม้อไหจนสะอาดก่อนที่จะออกไปรับจ้างเขาทำงานแล้วรีบกลับมาหุงหาอาหารในตอนเย็นส่วนขวัญผู้น้องเป็นเด็กสาวที่เกียจคร้านมากทุกวันขวัญจะตื่นนอนตอนสายโดงแต่งตัวสวยงามกินข้าวที่พี่หาให้โดยไม่ยอมช่วยทำอะไรขวัญมีหน้าที่ทำความสะอาดบ้านขณะที่แก้วไปทำงานซึ่งขวัญก็จะทำอย่างลวกๆเพื่อจะได้ไปเที่ยวเล่นทำให้แก้วต้องกลับมาทำงานบ้านอีกครั้งทุกเย็นอยู่มาวันหนึ่งฟืนที่บ้านของแก้วจวนจะหมดแก้วจึงรีบเข้าไปในป่าเพื่อหาฟืนมาไว้ใช้ทำอาหารแก้วเดินลึกเข้าไปในป่าทุกทีทุกทีจนในที่สุดเธอก็ได้พบบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่สวยงามมากแต่สกปรกรกรุงรังไปหมดพอแก้วมาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านบ้านก็พูดขึ้นว่าสาวน้อยบุอารีโปรดทำความสะอาดชั้นทีเถอะได้สิคะแก้วพูดอย่างใจดีฉันชอบทำความสะอาดบ้านแล้วแก้วก็ตรงเข้าไปในบ้านหลังนั้นภายในบ้านเหม็นอับตามพื้นห้องฝาห้องมีฝุ่นละอองจับอยู่เต็มบนเพดานก็มีหยากไย่ระโยงระยางไปหมดแก้วรีบเปิดหน้าต่างออกทุกบานแล้วก็หาไม้กวาดมากวาดหยากไย่และปัดกวาดฝาห้องพื้นห้องรวมทั้งปัดฝุ่นที่ประตูหน้าต่างทุกบานไม่นานนะหยากไย่และฝุ่นละอองต่างๆก็หมดไปแล้วแก้วก็หาผ้าชุบน้ำมาเช็ดตู้โต๊ะเก้าอี้และถูบ้านจนสะอาดจากนั้นแก้วก็เดินเข้าไปในครัวในครัวก็มีฝุ่นละอองจับเต็มมีขี้เถ้าอยู่เต็มเตาและมีจานชามหม้อไหที่ไม่ได้ล้างกองอยู่ด้วยแก้วกวาดถูครัวจนสะอาดโกยขี้เถ้าในเตาไปทิ้งและล้างจานชามหม้อไหจนสะอาดแล้ววางผึ่งแดดจนแห้งก่อนนำไปเก็บเข้าที่เข้าทางจนเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งหมดแล้วแก้วก็ขึ้นไปชั้นบนซึ่งมีห้องนอนอยู่ห้องนึงห้องนี้สกปรกพอๆกับห้องอื่นๆทำให้แก้วต้องเสียเวลาทำความสะอาดอีกมากในที่สุดบ้านหลังนั้นก็สะอาดเรียบร้อยสวยงามน่าอยู่แก้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงซึ่งมีผ้าปูอย่างเรียบร้อยทันใดนั้นเองก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นเบาๆเป็นทำนองที่ไพเราะจับใจขณะเดียวกันก็มีนกน้อยๆบินมาร้องเพลงจุ้งจิ้งอยู่ที่หน้าต่างแก้วรู้สึกเพลิดเพลินมากจึงหลับไปอย่างมีความสุขเมื่อตื่นขึ้นแก้วรีบเก็บที่นอนจนเรียบร้อยแล้วลงมาข้างล่างและแล้วแก้วก็ต้องประหลาดใจมากที่เห็นโต๊ะอาหารมีอาหารอย่างดีเลิศวางอยู่หลายชนิดแก้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีแต่ไม่กล้าเข้าไปกินก่อนได้รับอนุญาตทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นว่าสาวน้อยผู้อารีกินอาหารนี้เสียสิขอบคุณท่านมากค่ะแก้วพูดอย่างสุภาพฉันกำลังหิวทีเดียวแล้วแก้วก็ตรงเข้าไปกินอาหารบนโต๊ะนั้นอย่างอร่อยมันเป็นอาหารที่วิเศษที่สุดสำหรับแก้วเด็กสาวผู้ยากจนพอแก้วกินอาหารเสร็จเธอก็เก็บกวาดโต๊ะอาหารจนสะอาดและนำจานไปล้างอย่างเรียบร้อยแก้วปิดประตูหน้าต่างทุกบานเสร็จแล้วเธอก็ออกไปข้างนอกทันใดนั้นเองก็มีเหรียญทองมากมายหล่นกราวลงมาจากหลังคาเหรียญทองเหล่านั้นหล่นลงมากองอยู่ที่เท้าของแก้วพร้อมกับมีเสียงพูดว่าขอบใจมากสาวน้อย
นี่คือรางวัลสำหรับคนขยันขอบคุณท่านมากเหลือเกินค่ะแก้วตื่นเต้นดีใจจนพูดแทบไม่ถูกโอ้เงินนี้จะมีประโยชน์ต่อฉันมากทีเดียวแก้วรีบเก็บเหรียญทองใส่ถุงย่ามของเธอแล้วก็ลาจากบ้านวิเศษหลังนั้นวันนี้แก้วมีความสุขมากจริงๆเธอรีบกลับไปเล่าเรื่องบ้านวิเศษให้น้องฟังขวัญก็ตื่นเต้นดีใจไม่น้อยและอยากได้เหรียญทองอย่างพี่บ้างดังนั้นในวันรุ่งขึ้นขณะที่แก้วกำลังจ้างคนมารื้อกระท่อมเก่าๆของเธอและปลูกบ้านสวยๆขึ้นแทนด้วยเงินที่ได้มาจากบ้านวิเศษขวัญก็เดินทางเข้าไปในป่าทันทีไม่นานนักขวัญก็มาพบบ้านวิเศษหลังนั้นบ้านวิเศษกลายเป็นบ้านที่สกปรกรกรุงรังตามเดิมพอเห็นขวัญมาหยุดอยู่หน้าบ้านบ้านก็พูดว่าสาวน้อยผู้อารีโปรดทำความสะอาดชั้นทีเถอะก็ได้ขวัญพูดห้วนๆแม้ไม่อยากทำเลยและขวัญก็เดินปังๆเข้าไปในบ้านนั้นพอเห็นบ้านสกปรกเหลือเกินขวัญก็ทำหน้าเบ้แต่ความอยากได้เงินนี้มากกว่าขวัญจึงจำใจทำขวัญเป็นคนเกียจคร้านเธอจึงปัดกวาดอย่างลวกๆขวัญกวาดอยากใหญ่ไม่หมดฝุ่นตามพื้นขวัญก็กวาดเสียฟุ้งกระจายตามใต้โต๊ะเก้าอี้หรือใต้ตู้ขวัญก็ไม่กวาดซ้ำยังกวาดฝุ่นซุกๆเข้าไปใต้เก้าอี้ด้วยและแล้วขวัญก็ทำงานเสร็จในเวลาอันรวดเร็วจากนั้นขวัญก็เข้าไปในครัวรีบปัดกวาดอย่างส่งเดชขี้เถ้าที่อยู่ในเตาขวัญก็ไม่โกยออกจานชามหม้อที่เลอะเทอะขวัญก็ล้างอย่างง่ายๆจุ่มน้ำแล้วก็ใส่ตู้เสร็จแล้วขวัญก็ขึ้นไปข้างบนปัดกวาดห้องนอนอย่างรวดเร็วขวัญไม่ค่อยได้ทำงานบ้านพอทำเข้านิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยเหลือเกินขวัญจึงล้มตัวลงนอนบนเตียงที่มีผ้าปูที่นอนยับยู่ดีอย่างนั้นแหละทันใดนั้นเองก็มีเสียงดนตรีครวญครามแสบกระหูดังขึ้นเสียงนั้นทำให้ขวัญหนวกหูจนนอนต่อไปไม่ได้ขวัญรู้สึกหิวจึงรีบลงมาข้างล่างที่โต๊ะอาหารมีอาหารอย่างเลวที่สุดวางอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นว่ากินอาหารนี่สิสาวน้อยบ้าที่สุดขวัญพูดอย่างโมโหใครจะกินลงอาหารนี่เลวกว่าที่บ้านฉันไม่รู้กี่เท่าแล้วขวัญก็รีบวิ่งไปนอกบ้านพลางพูดว่าไหนล่ะรางวัลของฉันรางวัลที่ฉันกวาดบ้านให้นะนี่ไงล่ะรางวัลของเธอสาวน้อยผู้เกียจคร้านพอบ้านวิเศษพูดจบก็มีก้อนหินร่วงลงมาจากหลังคาบ้านอย่างรวดเร็วหินบางก้อนหล่นลงมาถูกตัวถูกหัวขวัญทำให้ขวัญต้องวิ่งหนีออกไปไม่นานนะก้อนหินเล็กๆก็หล่นลงมากองอยู่ที่พื้นหมดขวัญเห็นดังนั้นก็โมโหใหญ่ร้องว่าอะไรกันเจ้าบ้านบ้าฉันอุตส่าห์ทำความสะอาดเหนื่อยแทบตายไม่ให้อะไรเลยซ้ำยังทำให้ก้อนหินหล่นลงมาถูกฉันอีกแย่ที่สุดเธอเป็นคนเกียจคร้านบ้านพูดเธอไม่ได้ทำให้ฉันสะอาดขึ้นเลยกลับทำให้ฉันสกปรกขึ้นไปอีกแต่ฉันกวาดบ้านนะขวัญเถียงล้างจานด้วยเธอทำทรงเดชนี่บ้านว่าบ้านก็ไม่สะอาดจานก็ไม่สะอาดรางวัลนี้เหมาะกับเธอแล้วแล้วทำไมพี่สาวของฉันถึงได้เหรียญทองล่ะขวัญถามก็เพราะเขาเป็นคนขยันทำให้ฉันสะอาดเรียบร้อยจริงๆนะสิบ้านตอบขวัญเห็นว่าตนจะไม่ได้เหรียญทองจริงๆก็ตกใจและเสียใจด้วยรีบอ้อนวอนบ้านวิเศษว่าได้โปรดเถิดขอให้ฉันแก้ตัวใหม่สักครั้งให้ฉันได้ทำความสะอาดถ้ำอีกสักครั้งเถอะฉันจะทำให้ดีเหมือนพี่สาวฉันเลยเสียใจบ้านพูดเราคือบ้านวิเศษเราให้คนทำความสะอาดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นลาก่อนสาวน้อยผู้เกียจคร้านพูดจบ
บ้านวิเศษก็หายวับไปทันทีขวัญเห็นดังนั้นก็เสียใจมากเดินร้องไห้กลับบ้านไปพอมาถึงบ้านเห็นว่าพี่สาวปลูกบ้านใหม่เสร็จแล้วขวัญยิ่งเสียใจใหญ่แก้วเห็นน้องร้องไห้ก็เข้ามาถามขวัญก็เล่าให้ฟังทุกอย่างพอเล่าจบขวัญก็ร้องไห้และพูดว่าเนี่ยเพราะน้องทำงานลวกๆบ้านพิเศษไม่พอใจจึงให้ก้อนหินกับน้องไงอย่าเสียใจเลยน้องขวัญแก้วปลอบน้องก็ได้อยู่บ้านสวยๆกับพี่แล้วไงแต่น้องไม่มีเงินน่ะขวัญพูดเศร้าๆแก้วจึงว่าถ้าน้องอยากได้เงินน้องก็ต้องขยันทำงานสิจ๊ะน้องทำอะไรไม่เป็นนี่จ๊ะขวัญพูดไม่เป็นก็หัดเอาสิแก้วบอกน้องช่วยพี่ดูแลบ้านก็ได้แล้วพี่จะให้รางวัลน้องขวัญได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากรีบพูดว่าจริงๆนะจ๊ะถ้างั้นต่อไปนี้น้องจะไม่ขี้เกียจแล้วน้องจะดูแลบ้านช่องให้สะอาดเรียบร้อยที่สุดเลยตั้งแต่นั้นมาขวัญก็เปลี่ยนนิสัยไปกลายเป็นคนขยันหมั่นเพียรขวัญดูแลบ้านของพี่สาวให้สะอาดอยู่เสมอและทำอาหารให้พี่ด้วยแล้วขวัญกับแก้วก็อยู่ด้วยกันในบ้านแสนสวยอย่างมีความสุข